เจ้าเข็มขอรับสถานที่แห่งนี้แหละคือเจดีย์ลังกาเผือกแห่งเมืองบางบทเข็มนิ้วสั่นไหวอย่างรุนแรงคงเป็นเพราะว่ากำลังสื่อกับพลังของเพชรอยู่เข็มกำลังเสด็จเพชรมื้อนี้นพรัตน์เมธิเจตดูได้ลูกอีหลาของพ่อเก่งอีหลีเข็มไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกจ้ะพ่อที่เข็มสามารถรวบรวมมณีนพรัตน์ได้ถึง6 เม็ดและกำลังจะได้เม็ดที่7เพราะว่าเข็มมีทุกคนคอยช่วยอยู่และที่สำคัญนะจ๊ะเข็มมีพ่อเพลงแล้วก็แม่ดวงคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆพ่อกับแม่เลี้ยงอีหลามากแต่น้อยถามพ่อซอยว่าให้กำลังใจลูกที่เจ้าของเลี้ยงมาใส่พ่อกับแม่ไปซอยไผ่ละลูกเข็มนอกจากเราจะเข้าใกล้เพชรขึ้นเรื่อยๆแล้วยังเข้าใกล้เท้าคำผากับเจ้านางนารินด้วยนะถ้าเราช่วยท่านพ่อท่านแม่ออกจากเจดีย์ลังกาเผือกได้ความหวังที่เข็มจะได้กอดพ่อกับแม่ก็จะเป็นจริงแล้วนะพวกกิเลสนะด่าหน้ากันเข้ามาในอาณาเขตเจดีย์ลังกาเผือกสถานที่อันบริสุทธิ์แห่งเมืองบางบทก็จะถ่ายบาปให้พวกเจ้าให้รู้สำนึกทุกผู้ทุกตนองค์พระชางคุลีพระโพธิสัตว์แห่งนาคขอได้ทรงโปรดชี้นำทางสว่างให้ข้าและคำผาสามารถปล่อยวางได้ด้วยเถิดพวกเราสองผัวเมียไม่ต้องการให้เข็มอับสรเข้ามาในเจดีย์ลังกาเผือกพวกเราเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกต้องเสี่ยงอันตรายขอองค์พระชางคุลีได้โปรดนำพาวิญญาณของเราทั้งสองไปสู่ภพภูมิใหม่ด้วยเถิดพระโพธิสัตว์องค์ใดก็ไม่สามารถช่วยเหลือพวกเจ้าได้การปล่อยวางต้องเกิดจากใจของพวกเจ้าเองหากพวกเจ้ายังละกิเลสไม่ได้ก็เสียเวลาเปล่านั่นแม่ชีผู้ทรงศีลถืออันใดมาด้วยท่านกำลังจะทำอะไรนี่คือเจดีย์สำนึกตนข้ามีไว้กักขังพวกกิเลสหนาให้สำนึกตนหากผู้ใดสละกิเลสไม่ได้ก็จะถูกกักขังในเจดีย์สำนึกตนตลอดกาลท่านแม่ชีผู้ทรงศีลจะใช้เจดีย์สำนึกตนกักขังเข็มอับสรกับพรรคพวกอย่างนั้นหรือเจ้าหญิงเข็มอับสรเข้ามาในดินแดนเจดีย์ลังกาเผือกแห่งนี้เพื่อนำพาดวงวิญญาณของพ่อและแม่คืนสู่ร่างพวกเจ้าคิดว่านี่คือกิเลสหรือไม่ใช่แม่ชีมันคือกิเลสแต่ในขณะเดียวกันเข็มอับสรก็ตั้งใจที่จะค้นหาเพชรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเข็มอับสรต้องการช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบทไม่ใช่เหรอแม่ชีเช่นนี้แล้วเราก็ต้องมาดูว่าเจ้าหญิงเข็มอับสร จะเลือกอะไรระหว่างช่วยเหลือพ่อแม่หรือชาวเมืองบางบทลูกสาวของเจ้าจะต้องเลือกระหว่างกิเลสส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวมก่อนที่เจ้าหญิงเข็มอับสรจะตัดสินใจว่าจะเข้ามายังภายในดินแดนเจดีรังกาเผือกหรือไม่ข้าจะมอบความเป็นธรรมให้กับพวกเจ้าทั้งสองคนพวกเจ้าจะสามารถสื่อสารผ่านพบคนเป็นและพบคนตายผ่านดวงจิตแห่งกาขาวหลังจากการพูดคุยสิ้นสุดลงภายภาคหน้าไม่ว่าจะเกิดเรื่องดีหรือร้ายพวกเจ้าจะไม่มีสิทธิ์ร้องขอใดๆจากข้าได้อีกขอบคุณเจ้าค่ะท่านแม่ชีผู้ทรงศีลเดี๋ยวก่อนฮารินก่อนที่เราทั้งสองจะได้พูดคุยกับลูกข้าอยากให้เจ้าเตรียมใจให้เข้มแข็งพอถ้าเกิดว่าเราได้เห็นหน้าลูกแล้วมันคงจะเป็นการยากที่เราจะปล่อยวางได้ตัวข้าเองก็จะเข้มแข็งเหมือนกันเราต้องห้ามลูกไม่ให้เข้ามาที่เจดีย์ลังกาเผือกโอ้นาลินเจ้าจะโศกเศร้าเสียใจแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าหากลูกของเราเห็นว่าเรากำลังเป็นทุกข์เข็มอับสรต้องอยากมาช่วยเราแน่ๆเราสองผัวเมียต้องแซงทำเหมือนกับว่าเราปล่อยวางได้แล้วเพื่อลูกของเราจะได้ไม่เป็นห่วงพวกเราข้าจะทำตามที่ท่านพูดคำผาข้าจะทับใจให้ได้วันนี้จะเป็นการบอกลาเข็มอักษรเป็นครั้งสุดท้ายเข็มนี่ยังอะลูกท่านพ่อท่านแม่เข็มดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นหน้าท่านพ่อกับท่านแม่อีกครั้งอดทนหน่อยนะจ๊ะเข็มจะเข้าไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาให้ได้อันนี้จะตาทุกขตาอนัตตาไตรลักษณ์สามประการที่ทุกสรรพสิ่งต่างมีเหมือนกันอันนี้จะตาคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายจากที่เคยแข็งแรงก็จะแก่ชราการเปลี่ยนแปลงภายนอกหรืออันนี้จะตาก่อให้เกิดทุกขตาความทุกข์ภายในจิตใจและสุดท้ายแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตาคือการไม่มีตัวตนถาวรเข็มอักษรลูกแม่บัดนี้พ่อกับแม่ได้ผ่านมาหมดแล้วทั้งอนิจจตาทุกขตาอนัตตาตัวตนของพ่อกับแม่ได้ตายจากเจ้าสิ้นอายุไขไปแล้วพ่อกับแม่อยากให้ลูกทำใจแล้วก็ยอมรับความจริงและเผชิญกับความเจ็บปวดให้ได้นะลูกท่านพ่อท่านแม่หมายความว่ายังไงจ๊ะเข็มไม่เข้าใจพ่อกับแม่ไม่อยากให้ลูกต้องถอดจิตถอดวิญญาณเข้ามาในเจดีย์ลังกาเผือกเข็มฝ่อล่อมาทั้งชีวิตที่สิได้พ่อกับพ่อกับแม่นี่เป็นโอกาสเดียวที่พ่อแม่ลูกสิได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกเทื่อนึงและเป็นอย่างเท่าคำผากับเจ้านางนาลินคือต้องหามเข็มน้ำละจ้าทุกชีวิตบนโลกล้วนเกิดมาเพียงพบกันชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกคนรักญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนล้วนเป็นเพียงสิ่งสมมุติเมื่อสิ้นอายุไขเวียนว่ายตายเกิดในภพใหม่พวกเราก็จะไม่รู้จักกันแล้วพ่อกับแม่ต้องขอบใจลูกมากนะที่ตั้งใจดีที่จะมาช่วยพวกเราแต่ตอนนี้พ่อกับแม่ได้ปล่อยวางได้แล้วลดละซึ่งความห่วงใยความห่วงหาอาทรจนหมดสิ้นชีวิตหลังความตายสงบสุขไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงลูกไม่ต้องเสี่ยงอันตรายมาช่วยพวกเราหรอกลูกผมขอไม่เชื่อในสิ่งที่พวกท่านพูดหรอกนะครับ เพราะว่าถ้าพวกท่านปล่อยวางได้เนี่ยพวกท่านคงไม่ปรากฏตัวแล้วก็มาพูดอย่างนี้กับเข็มหรอกนะครับจริงด้วยถ้าท่านพ่อกับท่านแม่ไม่รักไม่ได้เป็นห่วงเข็มแล้วต่อให้เข็มจะเป็นตายร้ายดียังไงก็คงไม่ได้สำคัญอะไรแต่ที่ท่านพ่อกับท่านแม่มาห้ามเข็มแบบนี้เพราะว่าท่านพ่อกับท่านแม่เป็นห่วงเข็มใช่ไหมจ๊ะท่านพ่อกับท่านแม่ฟังเข็มนะจ๊ะเข็มจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อให้เข็มต้องตายเข็มก็จะถอดจิตถอดวิญญาณเข้าไปในเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ออกมาให้ได้และการเข้าไปในเจดีย์ลังกาเผือกเข็มก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นนางพญาคันคากบอกว่าเพชรมณีนพรัตน์เม็ดที่7อยู่ในเจดีย์ลังกาเผือกเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับท่านแม่ชีข้าไม่มีอันใดจะต้องโกหกเจ้าถูกแล้วเพชรอยู่กับข้าชีวิตของเข็มเหลือเวลาอีกแค่1 เดือนเท่านั้นเข็มจะเข้าไปเอาเพชรในเจดีย์ลังกาเผือกเพื่อปลุกพลังคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งเข็มจะใช้ทุกวินาทีหลังจากนี้ช่วยเหลือทุกชีวิตในเมืองบางบทให้พ้นจากอำนาจของพวกอินทรีย์ชั่วหวังว่าท่านพ่อกับท่านแม่จะเคารพในการตัดสินใจของเข็มนะจ๊ะเข็มอักษรทำไมลูกถึงได้ดื้อเช่นนี้เข็มอักษรลูกแม่ลูกชักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนักสมแล้วที่เป็นหลานของพญางูชลธรผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องกระทานนพรัตน์เจ้าหญิงเข็มอักษรก่อนที่เจ้าจะตัดสินใจทำอันใดลงไปเจ้าจงรู้ไว้ว่าเมื่อมนุษย์เราตัดสินใจก้าวเดินไปข้างหน้าแล้วจะไม่มีทางถอยหลังกลับมาได้อีกดินแดนแห่งเมืองลับแลบางบทแดนนี้คนซัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา